าน้ำอ้อยก็คือให้สิทธิพิเศษเลยขึ้นมาถึงข้างบนเลยนะคะแล้วก็เราก็ได้คุยกันตลอดนะคะถามอาการของปอแล้วก็ล่าสุดที่ได้เจอปอก็งานรับรางวัลเร็วๆนี้เองนะคะก็รับรางวัลด้วยกันแล้วก็ไม่คิดว่าโอ้โหวันนึงนี้เขาจะล้มหอนนอนเสื่อเนาะเมื่อกี้เข้าไปเยี่ยมคุณพ่อก็บอกว่าคุณพ่อไม่เหงาเลยทุกคนเป็นญาติคุณพ่อหมดเลยพี่ๆนักข่าวน้องนักข่าวมาเยี่ยมเมื่อกี้เห็นทางคุณพ่อบอกว่าผ่าตัดไปเสร็จแล้วนะคะผ่าตัดไม่กี่นาทีเองแล้วก็ตอนนี้ก็คือเข้าห้องพักเรียบร้อยแล้วแล้วไม่มีปัญหาอะไรแล้วเห็นว่าอย่างนั้นนะคะแต่ว่าผมไม่สามารถเข้าไปในห้องนั้นได้เพราะว่าอยากให้ปลอดเชื้อค่ะที่นั่งคุณพ่อโอเคไหมคะว่าโอเคมากเลยค่ะคุณพ่อบอกว่าดีใจที่มีคนรักพ่อมากขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้กำลังใจคุณพ่อบอกว่าไม่น่าเป็นห่วงอะไรแล้วก็คุณหมอที่นี่เต็มที่มากๆแล้วก็คือไม่ว่าจะเกิดปัญหาตรงจุดไหนนะคุณหมอแบบเหมือนอุดรูรั่วทุกรูอะไรเงี้ยคือคุณหมอที่นี่เก่งมากแล้วก็มีความพยายามมากที่จะช่วยน้องปอให้ได้มากที่สุดที่ทำได้ค่ะขอบคุณค่ะ